เรียกว่าช็อกกันข้ามคืนเลยทีเดียวครับบอลไทยคืนชีพอันดับโลกพุ่งท็อป99ของโลกในรอบ19ปีสำหรับทีมชาติไทยเราครับจากเรื่องที่ร้ายกลายเป็นเรื่องดีซะงั้นหลังจากที่เราตกรอบการคัดเลือกฟุตบอลโลกครับแต่กลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งเพิ่มขึ้นมา8เกือบ9คะแนนเลยครับทำให้อันดับโลกของเราพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับท็อป99ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีและยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังครับที่ไทยเราเจอกับสิงคโปร์เรียกว่ายิงตีนแตกเลยครับตะบันไปทั้งสิ้นเนี่ย35ครั้งทำเอาเอเชียตะลึงเลยครับยิง35ครั้งแต่ได้เพียงแค่3ประตูสำหรับไทยเราและยังมีปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของผู้เล่นและก็โค้ชอิชิครับที่ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจากเกมที่เราชนะสิงคโปร์ได้แต่ว่าไปตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนื่องจากผลต่างของจีนดีกว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตของฟุตบอลไทยเราครับที่ล่าสุดเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านเข้ารอบในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ได้สำเร็จแต่ว่าก็มีเรื่องดีต่อเนื่องมาเลยครับถึงขั้นช็อกข้ามคืนกันเลยเดียวเมื่อล่าสุดทีมชาติไทยของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชอิชินั้นหลังจากที่ชนะสิงคโปร์ได้ 3-1 ในเกมสุดท้ายของกลุ่ม C นะครับแต่ว่าต้องอดเข้ารอบต่อไปเนื่องจาก Head to Head เราแพ้จีนทำให้ร่วงตกรอบไปโดยปริยายครับทุกอย่างเราเท่ากับจีนนะเพียงแค่ว่าเรามาแพ้จีนในบ้านเท่านั้นทำให้เราตกรอบผลเกมนั้นส่งผลถึงเกมสุดท้ายเลยครับแต่ว่าล่าสุดครับเสียใจได้แต่ต้องไม่เสียดายและต้องเดินหน้าต่อครับซึ่งล่าสุดครับทางเว็บไซต์ Food Ranking เว็บไซต์คาดการคะแนนอันดับ FIFA Ranking ก็ได้ออกมารายงานอันดับโลกเรียลไทม์ครับของไทยเราปรากฏว่าหลังจากที่เราชนะสิงคโปร์ได้3-1นั้นทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยขยับขึ้นมา2ขั้นครับมาอยู่อันดับที่99ของโลกจากเดิมเราอยู่ที่อันดับ101ของโลกมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,218.5 คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ท็อป100ก็คืออันดับ99ของโลกก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทาจิกิสถานครับที่ครองอันดับนี้ไปแต่ว่าไปแพ้จอร์แดน 0-3 ติดลบไป9คะแนนครับแม้ว่าจะกลับมาเปิดบ้านชนะปากีสถานได้ก็บวกเพิ่มอีกแค่5คะแนนเท่านั้นก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนลดลงมาครับแล้วก็เป็นไทยเราหลังจากชนะสิงคโปร์ก็เลยมีคะแนนขยับเพิ่มขึ้นเป็น9คะแนนอันดับโลกก็อยู่ท็อป99ของโลกแล้วในตอนนี้ซึ่งอันดับโลกขยับเนี่ยก็เหมือนจะไม่แปลกนะครับแต่ที่แปลกจริงๆก็คือการขยับขึ้นท็อป100ของเราอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ส่งผลให้ไทยเราเนี่ยก้าวขึ้นไปติดท็อป100ของโลกในรอบ19ปีนะครับโดยครั้งล่าสุดที่ไทยเราติดท็อปของโลกก็เมื่อวันที่12กันยายน2548นะครับโดยในตอนนั้นเองทีมชาติไทยเราก็มีโค้ชดังชาญวิทย์ผลชีวินคุมทีมนะครับตอนนั้นก็รั้งอันดับ94ของโลกถือว่าผลงานดีเลยนะครับในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้นับมาอีก19ปีเราเพิ่งจะท็อป100อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเป็นเวลาที่ยาวนานมากคือนับมา19ปีนะครับเราถึงจะขยับขึ้นมาถึงท็อป100ของโลกอันดับ99ของโลกถือว่ารอมานานมากๆคือในยุคหนึ่งนะเราเหมือนน่าจะตกไป140ของโลกได้สำหรับไทยเรานะครับเป็นยุคที่ฟุตบอลไทยตกต่ำในตอนนั้นแฟนๆก็ไม่เข้าไปเชียร์เท่าไหร่แต่ว่ากลับมาครั้งนี้ครับแนวโน้มเราก็ดีขึ้นตั้งแต่โค้ชอิชิมาคุมทีมเนี่ยอันดับโลกของเราเนี่ยก็ขยับขึ้นมากถึง13อันดับจากเดิมที่ตามเวียดนามตอนนี้ก็แซงเวียดนามไปได้เรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะตกรอบยังมีเรื่องที่น่าชื่นใจอยู่ก็เป็นอันดับโลกของเราที่ขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป100อันดับ99ของโลกและประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึงกันเลยครับเมื่อเราตกรอบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแบบนี้ทีมชาติไทยของเราก็ต้องเบนเข็มจากรายการใหญ่ลงมาเล่นรายการรองอย่างการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเราอกหักไปแล้วครับหลังจากลงเล่นไป6เกมเก็บมาได้8คะแนนครับแม้ว่าแต้มจะเท่ากับทีมชาติจีนแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียแล้วก็ head to head เราเป็นรองจีนด้วยการที่เราแพ้เขาในบ้านซึ่งการตกรอบครั้งนี้ครับส่งผลให้ทีมไทยเราต้องเปลี่ยนเวทีเบนเข็มกันในขันทันทีเนื่องจากต้องไปโฟกัสกับรายการเอเชียแล้วครับนั่นก็คือรายการเอเชียนครับ2027เพื่อยังตัวอีก6ใบไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยรอบสุดท้ายเนี่ยมี24ทีมครับมีทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่รวมเจ้าภาพเนี่ย18ทีมซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3 จะได้สิทธิ์อัตโนมัติในการเล่นรอบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ18ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพซึ่งนั่นก็จะทำให้ตั๋วในการเล่นเอเชียนคัพนั้นเหลือเพียงแค่6ใบเท่านั้นนะครับโดยรูปแบบการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือก2027เนี่ยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มครับกลุ่มละ4ทีมแข่งแบบเย่าเยือนครับทีมแชมป์กลุ่มจำนวน6ทีมเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายครับโดยทีมที่ตกรอบจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2คือไทยเราเนี่ยจะต้องลงแข่งขันเอเชียนคัพในรอบนี้ร่วมกับทีมที่ตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนกันโดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่25มีนาคมปี68ก็คือปีหน้าแมตช์แรกนะครับและจะจบแมตช์สุดท้ายเนี่ยวันที่31มีนาคมปี69ก็คือ1ปีเต็มๆในการคัดเลือกทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพ2027นะครับมีโควต้าไปแค่6ทีมเท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่จะเป็นงานยากของเราแน่ๆเกิดว่าเราเข้ารอบฟุตบอลโลกไปก็จบแล้วครับแต่นี่มันไม่จบกลายเป็นว่าเราต้องมาลุ้นต่อที่2อีกก็คือรอบคัดเลือกเอเชียนคัพนั่นเองครับซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดแล้วครับเพราะว่าใหญ่กว่านี้ก็เป็นฟุตบอลโลกแต่รายการเอเชียนคัพเนี่ยจะใหญ่ในทวีปของเอเชียและรายการต่อไปที่ไทยเราจะเล่นก็คือชิงแชมป์อาเซียนครับนี่แหละเป็นรางวัลเกียรติยศของผู้เล่นไทยเราเลยเมื่อไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของฟีฟ่าเองก็ต้องชิงแชมป์อาเซียนอย่างเดียวเลยครับไทยเราส่วนในเรื่องราวของหลังเกมครับหลังเกมที่เราพบกับสิงคโปร์นั้นพอไปดูสถิติหลังเกมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าไทยเราจะตะบันเต็มข้อใส่สิงคโปร์ถึง35ครั้งเข้ากรอบไปเนี่ย13ครั้งได้มา3ประตูที่เหลือติดเซฟครับ10ครั้งที่เหลือเนี่ยเรายิงไปติดเซฟหมดเลยครับและ20ครั้งที่เหลือเราไปเตะออกสักงั้นนะครับโอกาสยิงเราเยอะมากส่วนสิงคโปร์ก็มีโอกาสยิงอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังทำได้ไม่ดีพอโอกาสยิงสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะครับ10ครั้งเข้ากรอบ2ได้1ประตูยิงเรา10ครั้งเลยนะครับเป็นทีมที่เป็นรองเรานะแต่ว่าเขามีโอกาสยิงจบสกอร์ได้ดีมากในครึ่งหลังซึ่งหลังจบเกมครับเซนเซอิซีเองก็ได้ยืดอกออกมารับผิดชอบว่าไม่สามารถพาทีมชาติไทยของเราเนี่ยบุกชนะจีนได้ทำให้เกมนัดสุดท้ายแม้จะชนะสิงคโปร์ได้สำเร็จแต่ว่ามันไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบ3ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ยังได้ตอบถึงการรับช่วงต่อของโค้ชมาโน่โพกิ้งว่าส่งผลอะไรไหมต่อการคุมทีมฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยชีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าสำหรับการเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากโค้ชมาโน่เนี่ยแล้วสามารถทำผลงาน4นัดได้เพียง5แต้มในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยคือ3แต้มทุกเกมอยู่แล้วเนี่ยครับอิชิก็วางเป้าหมาย3แต้มนะครับหลังจากที่เข้ามาแทนโค้ชมาโน่โพกิ้งคือ3แต้มจากเกาหลี3แต้มจากสิงคโปร์3แต้มจากจีนแต่มันไม่ได้สักแต้มเลยครับไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเราชนะเพียงแค่เกมเดียวก็คือชนะสิงคโปร์แมตช์ล่าสุดที่เราเจอกันนี่แหละโค้ชอิชิก็เลยไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตัวเองเท่าไหร่นะครับกับการคุมทีม4นัดแต่ว่าได้เพียง5แต้มกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบนี้แต่ว่าแนวโน้มการเล่นของทีมเนี่ยเกมรุกดูดีเลยครับมีสไตล์การเข้าทำที่หลากหลายเลี้ยงกินตัวบ้างหรือว่าไปสู่เส้นหลังแล้วทัดแบ็กตบเข้ากลางหรือว่ามีหลายอย่างครับแต่ว่าวันนี้บอลยาวไม่มีให้เห็นเท่าไหร่ส่วนเกมรับเป็นมาตรฐานของอิชิอยู่แล้วครับรับแน่นรุกดีเกมรุกวันนี้ก็ถือว่าเราเฉียบคมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้ารอบแต่อย่าลืมว่าเราชนะสิงคโปร์ได้3-1เป็นสกอร์ที่เหนือความคาดเป็นสกอร์ที่เราต้องการนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารอบของเราซึ่งก็ส่งผลกระทบมากมายนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่จะรีไทร์อย่างธีรทรธีรศิลป์หรือว่าชนะทิพย์เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเล่นต่อแต่ว่าธีรทรกับธีรศิลป์ได้ออกมาเปิดปากยืดอกรับแล้วครับว่าโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะกลับมาเล่นทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกมีน้อยเต็มทนแล้วครับเพราะว่าถ้าจะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ต้องรออีก5ปีหรือจะเล่นเอเชียนคัพเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ 1-2 ปีเลยโดยหลังเกมครับธีรทรเองก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจากไม่สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับพร้อมกับยืนยันว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองในการแข่งขันฟุตบอลโลกและอีกหลายคนในเวทีคัดบอลโลกในรอบนี้และก็ยังเผยถึงอาเซียนคัพปลายปีนี้ว่าอาจจะไม่เล่นแล้วแต่ก็ยังไม่คิดเลือกเล่นทีมชาตินะครับขอเป็นตัวเลือกรองช่วยประคองให้แข้งรุ่นใหม่เติบโตดีกว่าคือถ้าให้มองแบบนี้เนี่ยธีรทรเองก็พูดถูกนะครับเพราะว่าอายุอานามของเจ้าตัวตอนนี้ก็30กว่าแล้วครับแล้วหลายๆครั้งหลายจังหวะเนี่ยเล่นไม่เหมือนเดิมครับธีรทรอาจจะไม่มีความพริ้วเหมือนกับตอนที่อยู่มาดินอสหรือว่าตอนที่กลับจากญี่ปุ่นใหม่ๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจถูกนะครับเลือกที่จะดันผู้เล่นรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนในไทยเราตอนนี้ก็ต้องมีเจนใหม่เข้ามาแล้วครับเพราะว่าแบ็กซ้าย มีสัญลักษณ์เพียงคนเดียวครับฟอร์มตอนนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายกับแบ็กซ้ายนะอีกคนนึงก็เป็นเควินดีรวมรำครับคนนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายที่เล่นได้ดีอีกเหมือนกันอยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใครมาแทนธีรธรก็เท่านั้นสำหรับแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยเราครับสำหรับแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยเราครับแน่นอนแหละการขาดธีรธรมันเป็นปัญหาใหญ่ของไทยเราอยู่แล้วเพราะว่าธีรธรเองครับเป็นผู้เล่นที่มีแพชชั่นสูงมากมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อทีมชาติทุกเกมทุกทัวร์นาเมนต์และยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมอยู่ตลอดเวลาเลยครับอย่างเกมวันนี้ธีรธรทุ่มเทมากวิ่งเหมือนอายุ24ครับทั้งสไลด์กวาดบอลหรือว่าโยนบอลยาวครับเรียกว่ามีส่วนสำคัญกับทุกประตูของไทยเราเลยประตูแรกก็ได้จากธีรธรนะที่ฉวยโอกาสเล่นเร็วกับชนาธิปประสานงานกันแล้วก็ตวัดเข้าไม้กับสุบนัทยิงลงโล่งโจ่เข้าไปตอนนี้ก็ต้องรักษาสภาพร่างกายเลยครับเพื่อให้เล่นต่อไปนานๆให้กับทีมชาติและก็เป็นตัวประคับประคองน้องๆกับทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่ๆสำหรับธีรธรส่วนอีกคนนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรครับคนนี้เจริญศักดิ์วงกรครับที่มีโอกาสยิง1-1ในช่วงท้ายเกมเรียกว่ายืนเดี่ยวๆ1-1เลยครับแต่ว่าบอลถากเสาออกไปเป็นจังหวะที่เสียดายกันทั้งประเทศครับจังหวะนั้นซึ่งเจริญศักดิ์เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงจังหวะนั้นแล้วครับเขาก็บอกว่าในลูกสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่พยายามเน้นและว่าจะเอามุมนี้จะเอาให้ได้แต่ก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปซึ่งก็จะเป็นบทเรียนที่ดีต่อเขาเองครับว่าในอนาคตในแมตช์ที่กดดันแบบนี้ต้องเอาความชัวร์เข้าแรกถ้าเกิดว่าเข้าลูกนั้นเราจะเข้ารอบทันทีแล้วบรรยากาศจะไม่เป็นแบบนี้ครับจะฟีเวอร์ไปประมาณเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าเจริญศักดิ์ยิงลูกนั้นเข้าไปนะครับอาจจะโด่งดังฟีเวอร์เอเชียเลยก็ได้และก็อาจจะมีทีมใหญ่ๆจากเจลีกซื้อตัวไปก็ได้สำหรับเจริญศักดิ์นะครับยิงลูกเดียวเนี่ยถ้าเข้าเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่โชคไม่เข้าข้างครับเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้เราใช้โอกาสเปลืองมากแต่ว่าโทษใครไม่ได้ก็จริงของเจริญศักดิ์วงกรครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ยังเหลืออีกคนนึงนะคนที่ทุกคนน่าจะรอคอยคำตอบรอคอยคำพูดเปิดใจจากปากของเขานั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาครับที่วันนี้โอกาสยิงเป็นถุงเป็นถังเลยแต่ได้เพียงลูกเดียวสำหรับสุพนัทนะครับโอกาสยิงเยอะมากโอกาสหลุดเดี่ยวเยอะมากและเกมนี้เจ้าตัวเองก็ได้รับรางวัล MVP สำหรับทีมชาติไทยด้วยเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับไทยเรานะครับโดยหลังจบเกมเนี่ยสุพนัทเองก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็ต้องขอโทษแฟนบอลและก็คนใดทุกคนด้วยและก็มีคำถามคือถามว่าเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงสนามกับ OS ลูเวินหรือเปล่าทำให้ความมั่นใจในเรื่องของการจบสกอร์นั้นค่อนข้างหายไปเยอะสำหรับสุพนัทนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาตอบกับคำถามนี้ครับเขาบอกว่าการที่ไม่ได้ลงเล่นกับลีกเบลเยียมมีผลต่อความมั่นใจไหมถ้าในความคิดของเขาเองนั้นต่อให้ไม่ได้ลงเล่นแต่ได้ไปฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเขาก็ยอมรับว่าเขาใช้โอกาสได้สิ้นเปลืองมากแต่สุดท้ายก็ทำประตูไม่ได้อันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ผิดพลาดในเรื่องของการจบสกอร์สำหรับสุพนัทเหมือนตานะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์สั้นๆเพราะว่าบรรยากาศของทีมโดยรวมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เศร้านะครับถึงแม้ว่าเราจะชนะแต่แฟนบอลทุกคนนักเตะทุกคนก็รู้ว่าการที่เราชนะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้ารอบแต่ก็อย่างเทสบอกครับในเรื่องร้ายมันจะมีเรื่องดีเสมอนั่นก็คืออันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของเราขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่99ของโลกในรอบ19 ปีทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมชาติไทยเราครับกลับมาทวงบัลลังก์ท็อป 100ของโลกได้สำเร็จซึ่งยังไงก็รอติดตามครับส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราด้วยถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารอบแต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศยอมรับหัวจิตหัวใจจริงๆนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย